สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตี้บอบเบอร์คลิปนี้นะครับผมเครื่องบินไลท์สไตรแอร์ครับอีกลำนะครับผมซึ่งก็ไอ้นี่ก็จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาในอัปเดต 2-3 อัปเดตก่อนแล้วก็ของดีอีกแล้วนะครับลำนี้ก็เครื่องบินลำนี้นะครับผมอัลฟา 7Aลำนี้จะเป็นรุ่น A นะครับผมโดยที่ในเกมจะมีอัลฟาเจ็ตทั้งหมด2ชาตินะครับผมก็จะเป็นเยอรมันนะครับอยู่นี่แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับอยู่นี่เป็นรุ่น E ซึ่งถามว่ามันต่างอะไรกันไหมต่างกันที่เรื่องระบบอาวุธนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของมันโดยที่ของเยอรมันจะแรงกว่านะครับผมแต่ว่าเรทเท่ากันอัลฟาเจ็ตนะครับผมแรง6สัญชาติเยอรมัน Battle Rate 9.0 แต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นห้องเครื่องบินก็จะเหลือที่ 8.7 นะครับผมอาวุธประจำเครื่องนะครับไม่มีเครื่องเปล่าอีกแล้วนะครับนักบิน2นาย Max Speed 1,019 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับน้ำทะเลเพดานบินสูงสุด 12,200 เมตรเทิร์นไทม์30วิอัตราการไต่50เมตรต่อวิระยะเทคออฟ 1,000 เมตรนะครับแล้วก็นักบินนะครับ CCIP นะครับผมเหมือนเดิมแต่ว่าระเบิดจะได้ CCRP มาด้วยนะครับผมนะส่วนซาร์ฟไม่มีจากคลิปที่แล้วนะไส้ในของมันนะครับก็ตามนี้ G สูตรอะไรพวกนี้แฟร์แชปนะครับผมกระสุนนะครับก็กระสุนเดิมๆของปืนเมาเซอร์นะครับลำนี้ใช้ปืนเมาเซอร์แต่ว่าฝรั่งเศสจะใช้ปืนเดฟ่านะครับผมก็จะเป็นปืนของเครื่องมิลาด3มิลลาร์ด5มิลลาร์ด 2,000 อะไรก็ว่ากันไปแต่ไปปืนเดฟ่า30มิลนะครับผมซึ่งรูปเจาะเกราะนะครับสูงองศา10เมตรเจาะ64 30องศา47 60องศา24แล้วก็โหลดเอาท์นะครับผมก็ถังน้ำมันสำรองระเบิดมาร์ค82แบบผูกล่ม250กิโลสแลบไทย25 500ปอนด์มาร์ค82ระเบิดนาปามจรวดพอดเป็นจรวดมัลติเมาส์นะครับผมส่วนพวกนี้ไปแต่งกันเอาเองนะแต่ถามว่าฝรั่งเศสมันได้อะไรนะระบบอาวุธนอกจากปืนระเบิดจรวดก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ก็จะได้การพอร์ตมาด้วยเป็นปืนของมันเองเดซ่า553จรวดพอร์ตก็ได้สแนปไทย23 ซึ่งก็รู้ๆสรรพคุณกันอยู่ฝรั่งเศสแหละแล้วก็พอร์ตจรวดอันเดียวกันที่ใหญ่ขึ้นมานะครับผมส่วนเรื่องระเบิดก็เหมือนกันหมดนะครับนะโอเคอัลฟา7เครื่องบินประจำการในกองทัพไทยโดยที่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนไทยจะได้มือ2หรืออะไรสักอย่างจากเยอรมันนี่แหละแต่ที่แน่ไทยได้เครื่องจากเยอรมันแต่จำไม่ได้ว่ามันได้มือ2ไปซื้อหรือเขาโดเนทมาหรืออะไรที่ผมจำไม่ได้แต่ว่าในเกมนี้เป็นยังไงก็ดีเลยล่ะของดีแต่ว่าเรทมันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมว่าถ้าได้รถถังเหลือ 9.0 ซึ่งเราก็มีสิทธิ์ไปเจอ 10.0แต่ถ้าว่า 9.0 แล้วเจอปัญหาไหมก็ M247 นะครับง่ายๆนะแล้วก็เครื่อง Alpha Jet มันเป็นเครื่อง Light Strike Aircraft นะครับถ้างั้นหาเพื่อนบินไปด้วยบินประกบไปด้วยกันปืนต่อสู้กับแรงข้าศึกไปเป็น Wide Whistle ไม่ก็หาเพื่อนช่วยถล่มหรือเพื่อนเล่น AA ให้ก็จะคุ้มครองชีวิตเราได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาวุธของมันที่มีคนเห็นเอ้ยระเบิดมี2แบบทั้งอเมริกันทั้งฝรั่งเศสระเบิดอะไรดีวะอย่าให้ตัวเลข500มาหลอกคุณนะครับเพราะว่า500ปอนด์เนี่ยถ้ามันเบากว่าระเบิด250กิโลนะครับเห็นปะเพราะอันนี้ explosive mass 123.5 กิโลส่วน500ปอนด์ 117.59 กิโลอย่าให้มันมาหลอกคุณนะครับเล่นระเบิดฝรั่งเศสนะครับเชื่อผมก็ใช้ได้แต่ว่า Alpha Jet ตามที่ผมบอกไปตอนคลิปซาบนะครับว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียที่แลกเปลี่ยนกันอย่างแรกเลยคือเรื่องอาวุธระเบิดของซาบจะได้พันปอนด์แต่นี่สุดแค่500แล้วก็250กิโลนะครับแต่ว่าลำนี้ปืนจะติดมาหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะติดปืนมันมาคับแค่ปืนนะครับเห็นปะมันมาคับแค่ปืนซึ่งก็ติดไปเถอะนะครับอีกอย่างคือน้ำหนักมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือของที่เยอรมันมีแต่ฝรั่งเศสไม่มีคือเคาน์เตอร์เมเชอร์ลำนี้มีแฟร์ให้นะครับ60ลูก
ซึ่งก็ตามที่พวกเราเห็นกันแฟร์แชฟผมยังไม่ปลดแต่ถามว่าเลท 9.0 เราควรจะใช้แชฟเหรอก็ถ้าเลทห้องเครื่องบิน 8.7 ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดได้รถถังก็มีเวทหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าจรวดยุคแรกๆที่เป็นแซปยุคแรกๆว่ามัน 10.0 อะไรพวกนี้มันยังพอหลอนแฟร์หลอนแชฟอยู่นะครับก็ติดเอาไว้ก็ดีนะครับแล้วก็อย่างคือเป้าที่เราไปเจอกันประจำก็จะเป็นรัสเซียเป็นอเมริกันก็เดิมๆอีกแล้วซึ่ง 10.0 AA รัสเซียตึงๆมันก็เนี่ยสเตลล่าเอาลอฟเทียไปเจอแน่นอนแต่ว่าเราโชคดีหน่อยก็คือจะเอาเซต 9.0 ไปดังนั้นเราจะไม่เจอสเตลล่าเราจะเจอไอ้นี่แทนนะครับซึ่งจรวดมันก็IRCCM จรวดมันก็โกงอยู่นะ IRCCM อ่ะเจอโอซิลลอตอย่างเงี้ยเจอไอเนี่ย247เจอชาปาราวอาจจะลำบากหน่อยนะครับถ้าจะเกิดว่าชาปาราวใช้จรวดตัวแรกก็มีลุ้นอยู่แต่ถ้าตัว2มาแล้วบินระยะมันแล้วว่าเราตายชัวนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับนะส่วนอัลฟาเจ็ตใครที่มีข้อมูลก็พิมพ์มาบอกกันก็ได้นะครับไม่ว่ากันตามสบายพี่ครับไทยได้มาจากเยอรมันปีนี้ครับพี่ได้มาเท่านี้เป็นโครงการนี่ไทยซื้อต่อมาราคาละ200อะไรก็ว่ากันไป ซึ่งผมว่าไม่ได้ใช่ละ200ว่ะแล้วก็อย่างนึงคืออัลฟาเจ็ตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโครงการฝรั่งเศสเยอรมันร่วมทำมาแล้วมันถึงได้มีมา2ชาติและมาได้พร้อมกันด้วยแต่ว่าไม่รู้สิว่าชาติไหนเจ้าบ้านนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็ตามนี้นะครับวันนี้ไม่มีวิงแมนแล้วก็ห้องรถถังนะครับผมที่ผมมาไปก็เอาแทมไปละจบแล้วคันเดียวตามนั้นโอเคครับผมป่ะเกมเพลย์ Let's go ย้อนบึ้มอากาศยานข้าศึกเอเครื่องหนึ่งพ่อหนึ่งซีมีไหมคาดว่ามีแต่ไม่เห็นไปก่อนล่วงหนึ่งสวยต้องมีคนมีใครเอเอให้อ่ะไม่งั้นเข้าไม่ได้ร่วง F84 ย้อนกระสุนเหลือ50นัดแต่ยิงรถแม่งไม่เข้า AA ก็เข้าไปเสี่ยงเกินเจอ1ตอนระเบิดหมดบีดีหนึ่งกับฐานไม่อยู่ย้อนสองThank you.
เออวะโอ้ยย่อนลองดูดิจะได้ป่าวะอุ้ยได้ด้วยสปายส์มาตอฟักเกอร์เฮียก็บินก็บินก็บินย้อนโดนแต่ไม่ตายอยู่ตรงไหนกันวะหนึ่งสองบุ่มเรียบร้อยสามบินฮอเงียบกิฟสนามบินก็อะไรไงเงียบเหมือนกันไม่สปอนฮอหน่อยเหรอรออยู่นะโอ้ยแซมไม่เห็นย่อนเครื่องบินเซเบอร์ว่ะโอ้มิก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 ย้อนโอ้โหได้ชาปราวย้อนย้อนย้อนไปละเฮียสรุประเบิดอเมริกันล่อนดีกว่าถึงจะเบากว่าแต่รอดดีกว่าเยอะเลยทำไมกูไม่ได้รวยกับฝรั่งเศสวะไอ้เหี้ยไอ้ประเทศที่ของแม่งก็ไม่ดีสักอย่างอ๋อมีไหมมีไหมมีไหม
หย่อนหย่อนหย่อนไม่ตายเอ๊ะหรือว่าไม่เกี่ยวกับระเบิดวะเป็นพิธีฝีมือละไม่ใช่ละเอ๊ะโอ้โหแผ่นหลังแหว่งกลับถาดหย่อนหย่อนไม่ตายอะไรวะหย่อน2ลูกบายบายโอ้นูบหย่อนให้หมดคริติคอลเฉยๆโโดนแต่มันยังไม่ร่วงบินตามจากกล้องจะทันไหมเนี่ยจรวดสวยจัดเลยจัดเลยจัดเลยจรวดเหี้ยอะไรพวกนี้โอ้จบก่อนโว้ยโอ้อดทิ้งไปมึงโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับเครื่องบินลำนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมซึ่งก็ตามที่ผู้คนเห็นกันนะครับว่าอำนาจในการทำลายล้างจะไม่เท่าเครื่องซาบแต่ว่าเครื่องมันพริ้วกว่ามีแฟร์ให้เฉพาะแค่เยอรมันนะปืนก็มีให้และเป็นปืนที่เอาตามตรงคือเป็นปืนที่ดีด้วยแหละมันคือปืนเมาเซอร์ของดีแต่ก็ด้วยความที่เลทห้องรถถังมันค่อนข้างจะสูงนะครับสูงก็แหละแล้วโหลดเอาที่ให้มาก็ให้ระเบิดง่อยๆมาก็โอเคแต่ต้องแม่นกันหน่อยซึ่งตามที่ผู้คนเห็นกันนะครับว่าผมไม่แม่นหรือระเบิดมันห่วยหรือมันเป็นอะไรอันนี้ไม่รู้ตามนั้นครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยอยากเห็นลำไหนคันไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายโว้ย